ที่เป็นเรื่องของทำให้พวกมิจฉาชีพยังยืนอยู่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของบัญชีม้าเพราะถ้าเขาไม่มีบัญชีม้าเนี่ยมันสาวไปถึงเขาได้ง่ายนะใช่เขาถึงต้องเอาบัญชีม้าเนี่ยมาเป็นตัวกลางเพื่อที่จะไปฟอกเงินต่อใช่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกประชาชนว่าอย่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆนะที่ไปเปิดบัญชีเพราะตอนนี้ตามธนาคารต่างๆเนี่ยในการเปิดบัญชีเขาก็ต้องขอหลักฐานที่เป็นของเรานะคะเอกสารหลักฐานสำคัญอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเนี้ยนะคะเขาก็ต้องใช้มีความผิดนะถ้าเกิดว่าจับได้ว่าไปเปิดบัญชีม้านี่นะครับมีผู้ฟังที่มีลูกๆหลานๆเตือนกันเลยใช่ค่ะยิ่งเด็กๆเนี่ยเขาชอบไปหลอกเด็กๆคุณแล้วมันเปิดง่ายมากเลยนะบางครั้งไม่ต้องไปแบงค์ตู้ ATM คุณก็เปิดได้หลอกเยาวชนให้มาเปิดบัญชีนั่นแหละค่ะน่ากลัวที่สุดเลยทีนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะเขาก็ได้มีการกำชับไปที่สถาบันการเงินนะคะในการยกระดับพัฒนาระบบป้องกันภัยออนไลน์เขาก็ได้มีการกำหนดจำนวนผู้ใช้บัญชีนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งหรือบัญชีกระเป๋า e-wallet เนี่ยของแต่ละผู้ให้บริการนะก็คือให้ใช้งานบน1อุปกรณ์เท่านั้นนะคะก็คือไม่เยอะใช้ไม่เยอะก็คือใช้ได้ทั้งระบบตอนนี้ก็เป็น Android กับ iOS เนาะที่ก็คือแต่ก่อนหน้านี้ผมมี2เครื่องผมก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันได้เครื่องไหนก็ได้ใช่สะดวกเครื่องไหนใช้เครื่องนั้นใช่ไหมอันนั้นแหละคุณบางครั้งมันก็จะแฝงมาแบบนั้นแหละค่ะเขาก็ต่อไปก็คืออย่าเยอะใช้แค่คนเดียวตัดสินใจเลยคุณจะเอามือถือเครื่องไหนเป็นเครื่องทำธุรกรรมใช่นะค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือก็มีหลากหลายเยอะแยะมากมายก็เลือกระบบที่ค่อนข้างที่จะป้องกันตัวเราด้วยที่สำคัญตัวเราก็ต้องป้องกันตัวเองทุกวันนี้ดิฉันจำกัดวงเงินในการโอนเข้าถอนออกอะวันละบาทวันละบาทแม่ก็ไม่มีเกินนั้นหรอกนะคุณก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองถ้ามันสูญเสียขึ้นมาเราก็บางครั้งเขาบอกว่าเอ้ยธนาคารบางครั้งธนาคารก็บอกว่าก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันไปได้ยังไงเหมือนกันแต่ผมก็ไม่กลัวเหมือนกันเพราะว่าในบัญชีผมก็ไม่ค่อยจะมีนะตรงนี้ก็มีบ้างในคุณนะคะ5 บาท 10 บาทก็ยังมีนะ